พาไปทำบุญไหว้พระที่วัดเขาพระศรีสรรเพชยารามที่จังหวัดสุพรรณบุรีถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกด Subscribe ให้กับช่อง Black Cats and I Channel วัดเขาพระศรีสรรเพชตั้งอยู่ตำบลอู่ทองอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีเดิมมีชื่อว่าวัดเขาพระโดยสันนิษฐานว่ามีมาตั้งแต่สมัยธราวดีเพราะว่าได้มีการขุดพบโบราณวัตถุหลายชิ้นเช่นพระพุทธสายญาติพระพุทธรูปปางต่างๆซึ่งแกะสลักจากเนื้อหินพระพุทธรูปปางสมาธิแกะสลักบนหินปูนด้านล่างสลักเป็นรูปธรรมจักรและกวางหมอบซึ่งปัจจุบันได้จัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอู่ทองบรรยากาศที่นี่เงียบสงบแล้วก็เย็นสบายดีนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมขึ้นไปบนเขากันค่ะก่อนจะขึ้นไปเราก็มากราบไหว้ศาลเจ้าพ่อจากนารายกันก่อนนะคะคุณผู้ชมถือว่าเก่าแก่มากๆเลยนะซึ่งมีลักษณะเป็นพระวิษณุศิลาสี่กรพระหัตถ์บนกว่าถือจักรพระหัตถ์ล่างกว่าถือตรีศูนย์พระหัตถ์บนซ้ายไม่ทราบแน่ชัดว่าถือสิ่งใดนะคะส่วนพระหัตถ์ล่างซ้ายถือคทาซึ่งเป็นศิลปะร่วมแบบเขมรในประเทศไทยก็มีถ้ำด้วยนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าเราจะไม่เข้าไปเลยนะคะเราจะขึ้นไปข้างบนกันค่ะช่างงดงามตะการตามากๆเลยนะคะด้านบนนี้ก็จะเป็นถ้ำนะคะคุณผู้ชมแล้วก็จะประดิษฐานพระพุทธสายญาติซึ่งเก่าแก่มากๆเลยนะคะสมัยธราวดีเลยนะคะคุณผู้ชมสมัยธราวดีก็น่าจะประมาณ 1,200 ปีได้เลยนะคะคุณผู้ชมโอ้โหนี่อันนี้สันนิษฐานเองนะคะว่าข้างในนะคะอาจจะมีการสร้างครอบพระพุทธรูปปางสายญาติเอาไว้ก็ได้นะคะยังไม่หมดนะคะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปขึ้นบนยอดเขากันนะคะข้างบนนั้นเขาก็จะมีมณฑปซึ่งประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำลองไว้ค่ะวิวด้านบนนี้นะคะสวยมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมโอ้โหสวยมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมและนี่ก็คือมณฑปนะคะที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทด้านหลังของมณฑปนะคะก็จะมีซากเจดีย์สมัยอยุธยา1องค์และนี่ก็คือภายในของมณฑปนะคะคุณผู้ชมและที่นี่ก็คือจะเป็นที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำลองแกะสลักจากหินสีเขียวธรรมชาติซึ่งรอยพระพุทธบาทนี้นะคะสันนิษฐานว่าเป็นศิลปะธราวดีตอนปลายที่ได้รับอิทธิพลศิลปะขอมซึ่งมีอายุราวศตวรรษที่16ถึง17
กหนึ่งไฮไลท์นะคะก็คือจะมีเจดีย์บนยอดเขานะคะก็จะเป็นเจดีย์ที่ก่ออิฐสอปูนที่มีการก่อสร้างและบูรณะอย่างน้อย2สมัยโดยสมัยแรกนะคะก็เป็นเจดีย์สมัยทรวดีที่ยังคงเหลือเฉพาะส่วนฐานรากนะคะและต่อมาในสมัยอยุธยานะคะก็ได้มีการสร้างเจดีย์ทรงกลมทับบนฐานเดิมเอาไว้นะคะแต่ส่วนขององค์ระฆังและยอดนะคะก็ได้พังทลายไปหมดแล้วนะคะสุดท้ายนี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์คอมเมนต์แอนด์แชร์และช่วยกด Subscribe ให้ด้วยนะคะ